สวัสดีครับคลิปนี้นะครับก็ต่อจากคลิปที่แล้วนะครับก็จะเป็นการเปลี่ยนโหมดของเครื่องนะครับ 5-in-1 สำหรับไซส์ A4 นะครับเครื่องริดร้อนตัวนี้เราจะเห็นตัวแท่นตัวนี้นะครับที่เปลี่ยนจากโหมดแผ่นริดร้อนตัวนี้มาเป็นโหมดแก้วนะครับ3ขนาดจะมีจุดเชื่อมต่อตัวนี้ก่อนอื่นเนี่ยเราก็จะแนะนำว่าเราอย่าลืมนะครับเสียบปลั๊กตรงนะครับของระบบไฟกับตัวกล่องนะครับตัวเต้าเสียบของบ้านเราเลยนะครับเพราะว่ามันจะมีผลเกี่ยวกับเรื่องของกำลังไฟไม่พอถ้าเกิดเราใช้ปลั๊กพ่วงปลั๊กสายตาอันดับแรกเรานะครับหมุนตัวที่เชื่อมต่อจุดตัวนี้ออกมันจะมีรู4รูนะครับแล้วก็จะมีตัวแถบตัวนี้นะครับเป็นร่องเสียบให้ตรงนะครับเราจะเปลี่ยนโมตัวนี้เราก็เสียบเข้าไปแทนที่พอเสียบได้แล้วเราก็หมุนเข้าไปก็เรียบร้อยความร้อนก็จะส่งให้กับตัวโหมดแก้ว11ออนเช่นเดียวกันนะครับถ้าเกิดว่าเราจะเปลี่ยนจากโหมดแก้ว11ออนเป็นโหมดแก้ว6ออนหรือโหมดแก้วสตาร์บัคทรงกรวยตัวนี้เราก็หมุนตรง1 2 3 4นะครับน็อตตรงนี้สามารถหมุนด้วยมือหรือว่าน็อตได้ด้วยนะครับก็เข้าไปตามตำแหน่ง1 2 3 4ได้เลยนะครับแล้วก็ตัวนี้โมก้าทรงกลวยสตาร์บัค1 2 3 4นะครับเข้าไปแทนตำแหน่งนี้เวลามีลูกค้าถามว่าตัวนี้ไว้สำหรับทำอะไรตัวนี้นะครับเวลาเรารัดแก้วแล้วสมมติตัวแก้วเราใส่เข้าไปปุ๊บถ้าเกิดว่าเราไม่แน่นพอตัวนี้เราจะหมุนให้มันรัดแน่นขึ้นนะครับครับสำหรับโมแก้ว11ออนนั้นสามารถทำแก้วเยติได้ด้วยโดยการถอยตัวแกนตัวนี้นะครับมาอีก1ช่องโดยใช้ไขควง4แฉกตัวนี้ครับหมุน1 2 3 4จุดเลยขยับมาอีก1ช่องจะได้ความกว้างในการใส่แก้วเยติได้ด้วยโมสุดท้ายได้แก่โมหมวกจะมี2ส่วนส่วนที่เป็นด้านบนกับส่วนที่เป็นด้านฐานหมวกส่วนที่เป็นด้านบนหมวกนะครับเราก็จะต้องถอดแผ่นรีดร้อนตัวนี้ออกโดยการใช้ไขควง4แฉกเช่นเดียวกันหมุนตรงน็อต2จุดนี้1จุดแล้วก็2จุดตัวนี้นะครับครับเราก็เอาโมหมวกนะครับเสียบเข้าไปที่ช่องแล้วก็ใช้น็อตนะครับยึดจากตัวแท่นคันโยกตัวนี้นะครับแล้วก็เอาสายตัวนี้นะครับเสียบเข้าไปในกล่องควบคุมเหมือนเดิมปุ๊บแล้วก็หมุนตัวนี้ให้แน่นหลังจากนั้นนะครับตัวฐานหมวกนะครับเราก็เนื่องจากว่าตรงรางหมวกมันจะมีรอยบากตรงนี้นะครับเป็นร่องเราก็ใส่ฐานหมวกตรงร่องรอยบากวิธีการสเกลหมวกมันก็จะลงตรงตำแหน่งพอดีตัวนี้นะครับเราก็พับข้างในหมวกแล้วก็วางแล้วเราก็หมุนตำแหน่งปึ๊บลงตามตำแหน่งหมวกพอดีนะครับก็คลิปนี้เปลี่ยนโหมดครบนะครับ5อีกครั้งหลังจากนั้นเราก็จะติดตามต่อไปในการตั้งค่าของการสกรีนของวัสดุโดยการเปลี่ยนโหมดของแต่ละอย่างอีกครั้งหนึ่งครับวันนี้จบเพียงเท่านี้สวัสดีครับ